ครับวันนี้อยู่กับพันเอกดร.ชรินทร์จุลลคประดิษฐ์นะครับซึ่งเป็นถือว่าเป็นลูกศิษย์ของพระครูวิจิตรสมณวัฒน์นะครับอดีตเจ้าวาดกุจิกนะครับท่านก็เป็นบุคคลที่มีคุณการต่อพุทธศาสนานะครับก็เป็นอาจารย์พิเศษสอนสอบบาลีก่อนสอบนะครับชั้นปท6 7 8 9นะครับซึ่งลูกศิษย์ลูกหาของท่านก็เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลายองค์นะครับท่านครับพระครูวิจิตรนะครับในความรู้สึกของท่านท่านนับถือศรัทธาแล้วก็ความรู้สึกสมัยที่อยู่กับพระครูวิจิตรอุปนิสัยต่างๆเป็นยังไงครับครับก่อนอื่นก็ขอแนะนำก่อนว่าผมเป็นติดของวัดกุจิกอำเภอสูงเนินนี่ตั้งแต่ปี2510ถึง2512ในยุคของพระครูวิจิตรสมณวัฒน์เป็นเจ้าวาดเป็นเจ้าคณะตำบลกุจิกท่านเป็นผู้ที่เรียกว่าเป็นผู้ให้กำเนิดทางพระแก่ผมคือเป็นพระอุปัชฌาย์อุปสมบทบรรพชาให้เป็นสามเณรลักษณะนิสัยของท่านก็คือเป็นพระเถระผู้ใหญ่ผู้ทรงวิทยาคุณครับคือมีความขลังและความศักดิ์สิทธิ์อยู่ส่วนหนึ่งในสมัยนั้นท่านเป็นเจ้าคณะตำบลกุจิกด้วยครับแล้วก็เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าวาดวัดราชครับชั้นตรีมาสมัยที่อยู่วัดมะลุมท่านเคยเป็นเจ้าวาดวัดมะลุมเลยใช่ไหมครับครับแล้วท่านก็ย้ายมาจำพรรษาและปฏิบัติศาสนกิจอยู่ที่วัดกุจิกผมอันในยุคของท่านอยู่กับท่าน2ปีก็นับว่าเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้นะครับครับเป็นครูบาอาจารย์ครับท่านในสมัยนั้นท่านจำวัดอยู่ในโบสถ์ฮะท่านอยู่ในโบสถ์โบสถ์หลังเก่าที่โบสถ์หลังปัจจุบันนี้ที่ซ่อมแซมแล้วใหม่ที่มีพระประธานยิ้มนะครับครับมีหลวงพ่อยิ้มเป็นพระประธานในหลวงอุโบสถผมไปเมื่อกี้นี้เกิดศรัทธาเลยเพราะว่าท่านเหมือนท่านยิ้มต้อนรับเลยนะครับอบอุ่นเลยครับครับท่านอยู่ในอุโบสถเลยนะครับครับท่านจำวัดอยู่ในอุโบสถครับแล้วลูกศิษย์ลูกหาท่านเยอะไหมครับสมัยนั้นลูกศิษย์เยอะฮะลูกศิษย์เยอะที่โดยเฉพาะสิทธิ์ที่เป็นคารวาสครับเป็นเด็กนักเรียนที่เรียนหนังสือโรงเรียนบ้านกุจิกราชสิริอนุกูลครับมีเยอะมากนะเป็น10คนนะผมจำได้ไปหมดนะครับแล้วก็เนนก็มีเยอะนะเหมือนท่านเลี้ยงไว้สั่งสอนเลี้ยงไว้ส่งเสียให้ได้รับการศึกษาเล่าเรียนอ๋อท่านส่งเสริมทั้งเนนทั้งคารวาสครับท่านส่งเสริมการศึกษาด้วยนะครับครับการศึกษาด้วยแล้วก็มีอภิญญาด้วยครับทรงวิทยาคุณก็หมายถึงว่าทั้งวัตถุที่เป็นพุทธคุณนี่พูดง่ายๆท่านก็สร้างเหรียญสร้างพระครับบูชามาเยอะพอสมควรเพราะผมไปดูในประวัติท่านไปร่วมพิธีใหญ่พุทธาภิเษกนางพญางิ้วดำปี14ที่วัดยางใหญ่นะครับก็มีท่านอยู่อันดับต้นๆหลวงพ่อคูณหลวงพ่อสาวนี่จะต่อท่านมาเพราะว่าท่านจะเป็นโอโซกว่าในยุคต้นครับครับครับก็อยู่ครองวัดกุจิกนานพอสมควรแต่ผมไม่มีข้อมูลในการศึกษาประวัติของท่านอยู่ในตัวแบบมีเท่าที่เราจดจำได้ใช่ครับเท่าที่เราจำได้ครับก็ต้องขอบคุณท่านนะครับท่านเอกดร.ชรินทร์นะครับก็ถือว่าเป็นคนมีคุณูปการต่อพุทธศาสนาท่านหนึ่งนะครับก็สอนภิกษุสงฆ์หลายวัดในจังหวัดนครราชสีมาและหลายจังหวัดนะครับทั่วประเทศต่างประเทศก็มาส่วนมากที่มาศึกษากับท่านนี่จบไปนับได้ไหมครับท่านโอ้นับได้มีทะเบียนมีประวัติมีอะไรไว้คร่าวๆประมาณเท่าไหร่ครับ200กว่ารูปนะฮะที่จบปริญญา8ประโยค9ประโยคโอ้โห200กว่ารูปเลยท่านครับแล้วก็ที่เรียนจบ9ประโยคและจบปริญญาเอกก็มีเยอะเป็นศาสตราจารย์ก็เยอะครับที่อยู่เป็นพระราชาคณะคือเป็นเจ้าคุณตอนนี้ก็มีพระราชาคณะชั้นธรรมรูปหนึ่งถ้าชั้นเทพนี่มี10กว่ารูปอย่างโคราชเนี่ยวัดสัทธารวมใช่ไหมพวกนั้นผมเห็นมาอยู่ใช่วัดป่าสัทธารวมท่านเจ้าคุณประสีธรรมวงศาจารย์อันนี้เป็นลูกศิษย์ได้9ประโยคจากบ้านอาจารย์ชลินนี่แหละครับวันนั้นผมมากับเจ้าวาดวัดป่าที่มาร่วมทำบุญกับท่านก็เห็นเจอท่านพอดีครับก็รู้จักกันเป็นศิษย์ของผมครับผมอันนี้เขาเรียกว่าบ้านอะไรครับบ้านถ้าเป็นชาวบ้านเรียกเรียกว่าบ้าน
ก็เรียกบ้านพักอาจารย์จรินครับกับเป็นบ้านพักเพื่อการศึกษาและการปฏิบัติธรรมสำหรับพระสงฆ์ข้างส่วนธรณะกุจิกนะครับครับครับผมขอบคุณท่านมากนะครับครับอนุโมทนาสาธุครับสวัสดีครับครับท่านครับท่านนี่จบปริญญาธรรมกี่ประโยคครับท่านครับผมจบปริญญาธรรม9ประโยคขณะที่เรียนเนปี2521สอบตั้งแต่นักธรรมชั้นตรีโทเอกประโยค1 2ประโยคปท3ถึงปท9ไม่เคยตกเลยตอนเป็นสามเณรจำวัดไหนครับท่านครับเป็นสามเณรอยู่ที่วัดมหาพฤทธารามกรุงเทพมหานครนะครับครับผมได้ประโยค4ไปจากวัดบึงในเมืองโคราชครับเป็นวัดประจำจังหวัดต่อประโยค5ที่นู่นครับที่กรุงเทพเป็นคนแรกของจังหวัดนครราชสีมาที่สอบได้9ประโยคเป็นเนรเป็นคนที่11แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ที่สอบได้9ประโยคเป็นสามเณรครับผมครับได้รับพระบรมราชูปถัมภ์ให้อุปสมบทเป็นพระภิกษุนาคในรัชกาลที่9เมื่อวันที่12กรกฎาคม2521ที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามครับผมขอบคุณมากครับท่านครับ